ผิดหรือเปล่า N กับ W นะเมื่อกี้ ใช่ไหมเมื่อกี้นี่ N กับใครคะ N กับ W แต่เครื่องหมายมันเริ่มหันคนละอะไรคนละทางแสดงว่าสรุปได้ไหมไม่ได้แต่เขาว่าไม่เท่าอ่ะเขาไม่ได้ว่านะคนนี้เขาว่าอะไรก็ช่างเขานะใช่ไหมไม่ต้องไปลองสมมุตินะฮะลำคาญนะแต่ถ้าหันกันคนละทางนี่เป็นไปได้ทุกกรณีใช่ไหมคะนะฮะเขาเรียกว่าสรุปได้ไหมคะไม่ได้นะฮะนะฮะตกลงข้อ2นี้สรุปไม่ได้ทั้งคู่ตอบเบอร์อะไรคะเบอร์3ค่ะต่อไปข้อ3ค่ะ Q กับ W นะฮะQ กับ W เป็นอย่างไรคะนายคะ Q กับ W Q กับ W นี่เห็นว่าหันกันคนละอะไรคะคนละทางแต่ว่าสรุปไม่อะไรทันทีไม่ได้แต่ถ้าขยันลองกลับบ้านลองไปสมมุติดูเขาว่าไม่เท่าก็คือเท่าก็ได้เข้าใจไหมคะใช่หรือไม่ใช่เอาอีกว่าแล้ว เขาว่าไม่อะไรไม่เท่าแสดงว่ากรณีที่เครื่องหมายหันคนละทางอ่ะสมมุติเลขสุดท้ายมันเท่ากันได้ไหมได้ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่เช่นหนูกับลูกสาวอาจารย์อ่ะนะฮะหันกันคนละทางอาจารย์เป็นตัวเชื่อมนะฮะแสดงว่าหนูกับลูกสาวอาจารย์ก็สามารถเท่ากันได้ไหมได้นะฮะแต่ถ้าลงตัวเลขบ้าๆเลขนั้นก็จะไม่เท่าแล้วก็ตอบว่าไม่เท่าเป็นจริงเสียคะแนนใช่ไหมคะตกลงข้อที่1แต่ว่าสรุปได้ไหมคะไม่ได้ข้อไหนน่าจะมาคุณว่าข้อไหนคะถ้าเกิดข้อ2เป็นสรุปไม่ได้อีกเบอร์ไหนมาเบอร์อะไรคะเบอร์3แต่เมื่อกี้เบอร์3เพิ่งจะมาสดๆร้อนๆใช่ไหมใช่ไหมคะแสดงว่าน่าจะข้อไหนมาคราวนี้เบอร์4นะคราวนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องเข้าใจก็ได้โอเคเอาทำข้อ2นะ P กับ R เอาไม่ต้องเดาค่ะเพราะหลายคนเก่งนะฮะทำไปเรื่อยๆนะ P กับ R P กับ R P กับ R กับ P นี่อยู่ใน1แต่ R นี่อยู่ในอะไรคะใน2ดังนั้นเราทำอย่างไรคะอันนี้มโนนะคะมโนก็คือวาดภาพเอาไว้ว่าเราจะอ่าน P ไปอะไรก่อนเขาให้พิสูจน์ P กับ R แต่ว่า P กับ R นี้ไม่ได้อยู่ครอบครัวเดียวกันแสดงว่าเราจะใช้ใครเป็นตัวเชื่อมคะ Q. ใช้ Q ครั้งแรกต้องอ่าน P ไปอะไรก่อน Q. ไป Q หลังจากนั้นอ่าน P Q ไปอะไรคะไป R อันนี้ก็คือ imagine เอาไว้แล้วว่าต้องทำแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมวาดภาพเอาไว้แล้วว่าเราจะอ่าน P ไปอะไรก่อนไป Q แล้วก็หลังจากนั้นจะอ่าน Q ไปอะไรคะไป R นะฮะนะฮะนะ Q ไปอะไรนะไป P ไป Q ไปได้ไหม P ไป Q ไปได้นี่ไง P อะไรคะ P มากกว่าเท่ากับ Q ใช่ไหมคะ P มากกว่าเท่ากับ Q ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะอ่าน Q ไป R นะฮะอ่านได้ไหมคะ Q ไป R ได้นี่นะเนี่ย Q อะไรคะ Q มากกว่า 2R แสดงว่าไปได้นะฮะนะฮะบัดนี้ตัวไหนพอดีแล้วตัวไหนคะตัวหน้าหรือตัวหลังแต่ตัวหลังเขาต้องการอะไรคะ R อยากได้คะแนนก็จัดให้ตัวหน้าพอดีแล้วเติมหลังหลังพอดีเติมอะไรคะเติมหน้าพอดีทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็หยุดทำได้คะแนนเลยใช่ไหมคะโอเคนั้นนะฮะ 2R ทำไมกว่า R เดียวมากกว่าสรุปว่าเพราะฉะนั้นอ่านว่าจริงๆแล้ว P มากกว่า R มีเท่าไหมคะยังบางคนสงสัยอีกนะฮะปู่อายุมากกว่าหรือเท่ากับตาตานี่แก่กว่าแม่แม่ของฉันแก่กว่าฉันเพราะฉะนั้นจากปู่มาฉันปู่อาจจะแก่กว่าหรือเท่ากับฉันนะฮะนะฮะโอ้ย
อ่ะตอบว่าอะไรคะตกลง P มากกว่า R จริงหรือเท็จจริงไหมคะแต่ข้อ1เป็นสรุปได้ไหมไม่ได้ไม่เหมือนกันเขาสั่งมาให้ตอบข้ออะไรคะข้อ4ใช่ไหมคะนะฮะนะเมื่อกี้ข้อ1มีแล้วยังคะที่ผ่านมา3มียัง4มียังข้อไหนยังไม่มาสมมติทำไม่ได้เวลาจะหมดแล้วอยากทำภาษาไทยแล้วแสดงว่าที่เหลือ2ข้อกาเบอร์2เต็มไหมไม่เต็มแต่ได้เท่าไหร่คะได้4แต่เคยไม่ได้ไหมเสีย ใช่ไหมได้เต็มดีกว่าค่ะไม่เดาอะไรเลยนะฮะต่อไปก็4ค่ะ Q กับ M Q กับ M ค่ะอ่านกับ Q กับ M อ่านว่าอะไรคะ Q ทำไมคะมากกว่า M ตัวไหนพอดีแล้วหลังพอดีเติมอะไรหน้าพอดีเติมหลังพอดีเติมหน้าพอดีเติมอย่าเติมสองหน้านะฮะต้องเติมข้างหน้าลงไปค่ะทำได้นะฮะเขาต้องการให้เคลียร์กับกี่คิวคะเขียนลงไปค่ะคิวมากกว่า M เอามาจากโจทย์แต่ต้องเป็นคนอ่านเป็นด้วยนะฮะไม่ใช่เอามาจากโจทย์ยกมาทั้งขบวนยาวรถไฟนั้นก็ทำไม่ได้นะมีตำราบางเล่มยกมาทั้งโคตรเลยนะฮะนะเขาต้องการคิวกับ M ก็อ่านคิวกับ M แต่เขาต้องการให้เคลียร์กับกี่ M คะ 2M เออสองอะไรคะสองคิวสองคิวกับคิวใครเยอะกว่าสองอะไรคะเยอะกว่าเป็นสองเท่าใช่ไหมคะสรุปว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรคะอ่านค่ะสองคิวมากกว่าอะไรคะมากกว่า M จริงๆนะฮะแต่เขาว่าอะไรกว่าแสดงว่าเขาต้องการให้เป็นข้อไหนมาแล้วเวลาตอบมีตอบเท็จไหมคะเอาดินสอ 2B เขียนเท็จลงไปได้ไหมคะ เออตกลง 2Q น้อยกว่า M นี่เป็นจริงหรือเป็นเท็จ เป็นอะไรคะ เป็นเท็จข้อสอบเขาจะเรียกว่าจากเงื่อนไขทำให้ข้อสรุปไม่เป็นจริงใช่ไหมคะย่อๆก็คือเป็นเท็จนะฮะนะฮะต่อไปข้อ2ค่ะ P กับ N P กับ N ค่ะอ่านว่าอะไรคะ P กับ N เน่าๆ P อะไรคะอ่านได้ไง P น้อยกว่า N ถ้าอ่านไม่ออกก็เขียนภาพเลยนะเหมือนวาดเขียนนะวาดอีแหลมอีบานอะไรก่อนนะฮะตามรูปนะฮะหมดเรื่องนะอ่านว่าอะไรคะ P แล้วก็บานมาก่อนนะ P P บานก่อนแล้วก็ไปแหลมนะแล้วฝั่งนี้บานฝั่งนี้เยอะนั่นเองพีเยอะใช่ไหมคะพีบานพีทำไมคะพีมากกว่าอะไรคะอาจารย์อ่านผิดแล้วมั้งพีกับอะไรนะเอ็นเหรอคะพีบานก่อนไปสู่เอ็นใช่ไหมคะตัวหน้าพอดีแล้วยังตัวหลังก็สวกพอดีด้วยนะอย่าไปว่าเขานะดีแล้วชอบนะฮะใช่ว่าถ้าพอดีทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็คือเสร็จลงแล้วใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่บางคนเราทำสั้นกว่านี้มีไหมมีก็ไม่ต้องเขียนเลยอ่านแล้วรู้เลยนะฮะตกลงจริงๆแล้ว P มันมากกว่าอะไรคะมากกว่า N เขาก็ว่า P เขาว่า P อะไรคะน้อยกว่า n แสดงว่าเขาต้องการให้เบอร์2มาจริงแล้วใช่ไหมคะคนออกข้อสอบเขาจะเคลียร์มาแล้วว่าเบอร์2ยังไม่มาใช่ไหมคะนะตกลงคราวนี้เป็นเท็จทั้งอะไรเลยทั้งคู่เบอร์ไหนมาแล้วเบอร์2ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่เอาตกลงเบอร์ไหนยังไม่มามีไหมคะหลังจากทำข้อ4เสร็จแล้วไม่มีก็สอบจริงเป็นแบบนี้แหละเขาเคลียร์มาแล้วใช่ไหมคะมีกระจัดกระจายแบบสมบูรณ์นะฮะข้อ5ไม่ให้เดานะต้องทำเท่านั้นคนทำจริงเท่านั้นถึงจะได้เต็มนะฮะนะฮะอ่ะ Z กับ M ค่ะ
เป็นข้อไหนก็ได้นะเงื่อนไขสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ข้อ4ไม่มี2ข้อนะฮะนะฮะ2ข้อนั้นแล้วแต่ผู้ออกข้อสอบจะบันดาลนะข้อสอบแต่ละครั้ง Z กับ M ค่ะ Z กับ M เป็นอย่างไรคะ Z กับ M ทำไมอ่ะเก่งเว้ยอาจารย์ยังไม่เห็นเลย Z กับ M Z นี่อยู่ใน2แต่ M อยู่ในไหนคะอยู่ใน1นะแสดงว่าเราต้องมโนภาพว่าเราต้องอ่าน Z ไปเจอใครก่อนไม่ใช่เออ Q นะจ๊ะนะอ่าน Z ไปเจอ Q ก่อนจาก Q นี่โยงไปสู่ M ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่แต่ว่า Z ไป Q ไปได้ไหมคะไปอีกสินี่หลายทีแล้วอี Z เนี่ยนะ Z ถ้ามันมาทางนี้ปึ๊บได้ไหมไม่ได้แล้วทางนี้ล่ะป้าอะได้ไหมไม่ได้แสดงว่าไปได้หรือไม่ได้ไปไม่ได้แล้ว Q ไป M ไปได้ไหมไปได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปแล้วนะฮะใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าจาก Q ไป M ไม่ใช่ Z ไปใครคะไป M ไปได้ไหมไม่ได้หาทางสรุปไม่ได้นะฮะแต่ว่าสรุปได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นข้อนี้คิดว่าใครจะมาข้ออะไรคะถ้าเกิดข้อ2สรุปไม่ได้ด้วยตอบเบอร์อะไรเบอร์3แต่ถ้าข้อ2เป็นอื่นตอบเบอร์อะไรเบอร์4แต่4ไม่เคยออก2ข้อนะฮะใช่มั้ยคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมนะฮะเอาข้อ2ก่อนค่ะข้อ2 T กับ R ค่ะ T กับ R นี่นะนี่นะนี่นะนี่ T กับอะไรคะกับ RX กับ T นี้ไม่ทำไมกันไม่เท่านะฮะไม่เท่านี้เป็นได้2กรณีอาจจะเป็นมากหรืออาจจะเป็นอะไรคะน้อยถ้าเป็นมากไปได้ไหมคะได้นะถ้าเป็นมากอ่านว่า T อะไรคะเนี่ยน้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่า R แต่ถ้าเป็นไอเนี้ยได้ไหมไม่ได้แต่เรารู้ไหมคะว่าเป็นอันไหนไม่รู้ก็เลยสรุปได้ไหมไม่ได้นะฮะแต่เขาว่าไม่เท่าอีกอะเอาอีกตายแน่ข้อนี้ตายกับไอ้ไม่เท่านี่แหละนะฮะเพราะว่าไม่เท่าแต่จริงๆแล้วสัญลักษณ์ที่มันหันคนละทางอ่ะมีโอกาสเท่ามีไหมคะมีใช่ไหมคะเอาอีกทีไหมหรอนะตกลงเขาว่าไม่เท่าแสดงว่าไม่เชื่อลองไปสมมุติที่บ้านดูเท่าก็ได้เขาเรียกว่าสรุปได้ไหมคะไม่ได้เป็นได้ทุกกรณีเลยใช่ไหมคะนะฮะลูกสาวของอาจารย์อาจจะแก่กว่าหนูลูกสาวของอาจารย์อาจจะอายุน้อยกว่าหนูลูกสาวของอาจารย์อาจจะอายุเท่ากับหนูเป๊ะเกิดวันเดียวกันก็ได้ใช่ไหมคะลักษณะที่หันคนละทางตกลงเบอร์ไหนมาเบอร์ไหนคะเบอร์3ใช่ไหมคะนะฮะนะฮะดูอะไรนิดนึงค่ะนะฮะอันนี้ข้อสรุปนะกอขอนะคะข้อกอนี้ทำแล้วได้จริงค่ะนะฮะข้อขอนี่ทำแล้วได้เท็จแสดงว่าคนนี้ตอบข้ออะไรคะอะไรยังไม่รู้อีกเหรอแสดงว่าคนนี้ทำถูกนะได้จริงข้อนี้ได้เท็จตอบเบอร์อะไรคะเบอร์4อีกคนหนึ่งเพื่อนเขาทำได้จริงข้อสอบข้อเดียวกันนะมันบ้าคลั่งได้เท็จนะฮะใช่ไหมอีกข้อหนึ่งเพื่อนเขาได้เท็จมันว่าสรุปไม่ได้นะฮะใช่ไหมมันตอบข้ออะไรเหมือนกันมันได้คะแนนไหมได้แบบบ้าๆนะนะเห็นไหมเข้าใจไหมใช่หรือไม่ใช่ตอบข้ออะไรเหมือนกันตอบข้ออะไรคะข้อ4แล้วก็มีผีบ้าอีก6ชนิดนะนะฮะเข้าวินนะฮะตกลงข้อ4มีเยอะไหมคะไม่มีเขาต้องการไว้สำหรับคนที่มันทำถูกข้อนึงแล้วก็ผิดข้อนึงมีช้อยตอบจะได้ดีใจเล่นนะนะฮะใช่หรือไม่ใช่ไม่เข้าใจอีกนี่นะนี่นะจริงกับเท็จตอบอะไรคะตอบ4ลองโนผีบ้านะได้คะแนนด้วยนะไอ้ข้อนี้ได้จริงมันว่าเท็จพอข้อที่เท็จมันว่าจริงมันผิดเต็มเปาเลยนะได้คะแนนไหมได้นะอีกคนหนึ่งนะฮะข้อแรกนะฮะเขาว่าจริงมันว่ามันสรุปไม่ได้นะฮะข้อที่สองเขาเป็นเท็จกูว่าจริงนะได้คะแนนไหมคะได้นะฮะข้อแรกเป็นจริงว่าอะไรเดี๋ยวกันนี่ว่าฮะ
ว่าเท็จเอาพวกผีบ้าผิดเต็มร้อยก่อนจริงมันว่าอะไรคะว่าเท็จพอเขาว่าเท็จมันว่าหลุดไม่ได้นะฮะมันตอบข้ออะไรด้วยข้อ4ผีบ้านี่ผิดมากๆเลยนะฮะผิดทั้ง2ข้อเลยนะต่อไปลองดูค่ะนะฮะข้อแรกนี้เพื่อนเขาได้จริงแกก็ได้จริงแสดงว่าเขาทำถูกไหมถูกนะฮะเขาได้เท็จแต่แกว่าสรุปไม่ได้ก็เข้าวินเว้ยได้ไหมได้ไหมได้นะฮะขี้ค้านแล้วกระดานเขียนไม่พอแล้วนะนะฮะนะอีกคนหนึ่งนะฮะข้อแรกนี่เป็นจริงแกก็ว่าได้จริงใช่ไหมฮะข้อที่สองนี้เขาว่าจริงๆแล้วเป็นเท็จคนออกข้อสอบตั้งใจให้เป็นเท็จแต่เขาว่าได้จริงเขาได้คะแนนไหมไม่ได้คนนี้น่าสงสารนะใช่ไหมคะเพราะว่าเขาถูกกี่เปอร์เซ็นต์คะ 50% ใช่ไหมคะอันนี้คือเหตุผลที่ข้อ4มีเยอะไหมคะเอาเข้าไปสิเอาเข้าไปเอาเข้าไปเยอะๆนะข้อ4นะข้อ4นี้เขาบางทีก็ไม่มีถึงมีก็มีกี่ข้อข้อเดียวใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าถ้าหนูทำแล้วได้4ทั้ง5ก็เตรียมตกเอาไว้นะฮะอาจจะมีบางข้อทำผิดเลยออกมาเป็นข้อ4บางข้อก็ทำผิดแค่ครึ่งเดียวออกมาเป็นข้อ4ใช่ไหมคะนะฮะต่อไปค่ะทำอีกสักข้อเดี๋ยวเลิกแล้วยังไม่ครบสมบูรณ์นะอาจจะพรุ่งนี้ต่อนะฮะเรื่องนี้นะฮะนะเพราะมันมีสาระเยอะกว่านี้นะฮะคราวนี้ขอข้อสอบคราวที่แล้วไปไหนล่ะทำข้อสอบที่เขาว่ายากคราวที่แล้วเลยนะฮะนะฮะข้อเดียวไม่มีในชิ้นนั้นนะคล้ายแค่นั้นเองข้อนั้นข้อนั้นยากกว่านะฮะเดี๋ยวจะทำข้อเดียวนะฮะนะแต่ว่าทำข้อสอบล่าสุดA ส่วน5นะฮะนี่ก็สอบปีที่แล้วเลยปี56นะฮะแล้วก็ขอเลือกข้อที่เขาว่ายากสุดเวียงถามว่ายากตรงไหนล่ะพี่นะฮะเศษส่วนหมดเลยป้านะฮะวายเลขมันก็ต้องมีเศษส่วนอยู่แล้วอ่ะนะฮะนะแต่ว่าภาคอื่นมันเป็นเลขจำนวนเต็มหมดเลยนะฮะข้อสอบที่ยากที่สุดที่เขาว่านะฮะของปี56นะฮะอัญเชิญมาแล้วค่ะนะอาเขียนสมัยค่ะตัวเชื่อมเป็นอักษรอะไรคะฮะอักษรอะไรคะอักษร B นะฮะนะฮะลอกโจทย์ดั้งเดิมไปก่อนนะคะนะฮะคล้ายมากกับข้อเมื่อกี้นะฮะนะฮะแต่ไม่ถึงกับเหมือนเป๊ะนะใครที่เมื่อกี้บอกว่าเหมือนเป๊ะไปสอบปีที่แล้วมาไม่เหมือนเมื่อกี้ข้อ10เลยนะ13ใช่ไหมไม่เหมือนเป๊ะค่ะนะฮะเป็นข้อนี้นะฮะคล้ายๆแค่นั้นเองแต่คำถามหมูกว่านะฮะโอเคนะต่อไปเขียนใหม่นะฮะเขียนค่ะเขียนพร้อมอาจารย์เลยทำพร้อมกันเลยนะฮะเอส่วนอะไรคะเขียนเลยค่ะอย่าช้าเดี๋ยวดึกเอส่วน5มากกว่าอะไรนะ B ส่วน4 B ส่วน4เท่ากับอะไรคะ C ส่วน2 C ส่วน2ไม่น้อยคืออะไรจ๊ะมากกว่าเท่ากับ D ส่วน6นะฮะวันทำไมต้องเขียนถ้าไม่เขียนเราจะไม่เห็นว่าข้อสอบมันคล้อยตามมันจะดูยากนะฮะต่อไปค่ะ 2B เป็นอย่างไรคะไม่มากก็คืออะไรคะน้อยกว่าเท่ากับ E E นี่น้อยกว่า F นะฮะ F นี่เท่ากับ G ส่วน2นะฮะเป็นข้อที่เขาว่ายากที่สุดส่วนข้ออื่นก็คล้ายข้อที่ทำเมื่อกี้นะคะนะฮะอักษรเดียวๆไม่มีเศษส่วนนะแสดงว่าคนออกข้อสอบก็ค่อนข้างไม่ยุติธรรมนะฮะข้อนี้เขาว่ายากสุดแล้วนะฮะของปี56นะฮะตัวเชื่อมเป็นอักษรอะไรคะ
บีแต่เท่าหรือยังยังถ้ารักที่จะทำหรืออยากได้เต็มก็ต้องทำตัวเชื่อมให้เท่าก่อนไม่งั้นเชื่อมไม่ได้ใช่ไหมคะนะฮะบีส่วน4กับ2บีใครเยอะกว่าคะ2 b แสดงว่า b ส่วน4เก็บไว้ดังเดิมใช่ไหมคะ2 b เป็นตัวเชื่อมอันนี้ b ส่วนอะไรคะเนี่ย b ส่วน4แต่เราจะใช้ตัวเชื่อมเป็นกี่ b 2 b คูณอะไรตลอดคะแสดงว่าต้องคูณเข้าไป2เท่าของ4ก็คือ8คูณ8อะไรคะด่วนค่ะคูณ8นะฮะนะได้อะไรครับ8อะไรคะอย่าช้านะฮะคูณ8ได้ 8a ส่วน5คูณ8เข้าไปซึ่ง8หาร4ได้อะไรพอดีเราคาดหวังไว้แล้วได้2เป็นตัวเชื่อมนะฮะแล้วถ้าตัวเชื่อมไม่เท่าทำได้ไหมทำได้แต่มันไม่ได้คะแนนนะฮะเอา8คูณเข้าไป8หาร2ได้อะไรพอดีเลยได้อะไรคะได้4 8ส่วน6ก็คือ8ส่วน6ไม่ต้องตัดก็ได้นะไม่ใช่สาระสำคัญแต่ถ้าตัดแล้วก็ดีอ่ะนะคะได้อะไรคะ2 4 8 2 3 6ก็คือ 4d ส่วนอะไรคะส่วน3ใครไม่ตัดก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่สาระสำคัญนะฮะนะอันนี้ขอเรียกว่า1อันนี้ก็คือ1เด็ดเพื่อการเชื่อมนะตัวนี้ก็คือครอบครัวที่2นะฮะจะใช้ b เป็นตัวเชื่อมค่ะข้อสอบก็จะมาเป็นคู่ๆค่ะข้อ1ค่ะเริ่มทำแล้วค่ะข้อ1ข้อสรุปที่2ข้อสรุปค่ะข้อสรุปมาเป็นคู่นะฮะนะ c มากกว่า f เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจริงหรือเท็จหรือพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ก็คือสรุปไม่ได้นะฮะนะฮะทำค่ะพร้อมกัน c กับ f ค่ะลองทำเอง c กับ f d กับ b นะฮะค่ะที่เราออกแบบนี้นะฮะไม่ได้ออกมีบวกมีอะไรมากมายนะฮะเลยนะฮะ2ปีแล้วนะฮะแต่ว่าในชีทของเราที่เรียนนะมันมีบวกมีมากสุดอะไรเละเทะไปหมดมากกว่านะแสดงว่าข้อสอบเขาปรับปรุงให้เบาลงนะฮะนะฮะC กับ F เสร็จแล้วยังจ๊ะตอบอะไรจ๊ะ C กับ F อันไหนดี C กับ F คะC กับ F นี่ C นี่อยู่ในอะไรคะใน1แต่ F นี่อยู่ใน2ดังนั้นต้องใช้ 2B เป็นตัวเชื่อมใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมบางคนไม่ยอมนะฮะเขียนให้เป็นเด่นนะคุณไม่ลำบากนะฮะฉันแค่หาก็ตาเหลือกแล้วบางคน C อยู่ไหน F อยู่ไหนนะ C นี่อยู่ใน1แต่ F อยู่ในอะไรคะใน2ดังนั้นใช้กี่ B เป็นตัวเชื่อม2B อ่านจาก C ไป B ก่อนหลังจากนั้น B ไป F อ่านว่าอะไรคะ C อะไรคะ 4C เท่ากับอะไรเอ่ย2อะไรคะ 2B ที่ทำเอาไว้แต่ 2B เป็นอย่างไรกับ F น้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่า F ใช่ไหมฮะอ่านซินี่ 4C เท่ากับอะไรคะ 2Bแต่ 2B มันทำไมคะน้อยกว่า F ใช่ไหมฮะใช่หรือไม่ใช่ใช่โอ้ถ้ามีตัวเชื่อมไม่ทำแล้วข้อสอบก็ไม่ได้ทำตลอดชีพเลยนะฮะเพราะมีตัวเชื่อมทุกทีนะฮะมีนานๆทีไม่มีตัวเชื่อมอย่างข้อ1เมื่อกี้ใช่ไหมคะของปี5อะไรก็ไม่รู้นะมันหลุดออกมาชุดนึงไม่มีตัวเชื่อมใช่ไหมคะนะฮะนะC เท่ากับ 2B แต่ 2B น้อยกว่า F นะคะตัวไหนพอดีแล้วคะเนี่ยตัวหลังหลังพอดีเติมอะไรเลยเติมหน้าถึงจะยาวขนาดไหนเติมด้านเดียวใช้ได้อยู่ค่ะนะฮะเขาต้องการอะไรคะ C ไหมคะ C ไหม C ใช่ไหมคะ 4C เท่ากับ 2B เอามาจาก1 2B น้อยกว่า F เอามาจาก2C กับ 4C ใครน้อยกว่า C ทำไมกว่า 4C น้อยกว่าเสร็จแล้วค่ะอ่านค่ะเพราะฉะนั้นอ่านว่าอะไรคะ
ก็ยังชื่นใจนะฮะไม่ใช่พอบอกอ่านถือว่าไม่ได้มานั่งเรียนนะอยู่ๆมาจากไหนไม่รู้เพื่อนก็เรียนไป3ชั่วโมงแล้วซีน้อยกว่าซี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 ต่างกันร้องบีร้องบีน้อยกว่าเอฟนะอ่านค่ะอ่านว่าอะไรคะ C น้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่า F นะฮะ C น้อยกว่า F แต่เขาว่าอะไรกว่าแสดงว่าเป็นอะไรไม่เป็นจริงขอเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นเท็จในข้อสอบเรียกว่าไม่เป็นจริงจากเงื่อนไขทำให้ข้อสรุปไม่เป็นจริงทั้งคู่ตอบข้อ2ใช่ไหมคะข้อนี้มีแววจะตอบข้ออะไรคะแสดงว่าที่เรียนก็ยังไม่มีแววนะฮะพรุ่งนี้ต่อนะฮะนะฮะอันนี้ได้ว่า C อะไรคะเนี่ยไม่มีแววได้เต็มยังไม่มีนะ C น้อยกว่าอะไรคะเนี่ย F แต่นี่เขาว่าอะไรกว่ามากกว่าแสดงว่าเป็นอะไรคะเป็นเท็จนะถ้ารับไม่ได้ F ว่าเป็นเท็จก็เขียนก็ได้ค่ะจากเงื่อนไขที่ให้มาแล้วก็ทำนิดนึงแล้วปรากฏว่าทำให้ข้อสรุปข้อที่1ไม่เป็นจริงนะฮะนะฮะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2 D กับ B ค่ะ D กับ B นะฮะ D กับ B นี่อยู่เงื่อนไขเดียวกันค่ะก็คือเงื่อนไขที่1ดังนั้นหนูจะเอามาจาก1หรือ1แดดก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันค่ะไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นนะฮะ D กับ B อัน D กับ B อันไหนดีคะสมมติว่าเอาอันหนึ่งมานะคะอันหนึ่งที่เปลือยๆที่ยังไม่ได้ตกแต่งอะนะคะB กับ D ว่ามาเลยค่ะอ่านว่าอะไรคะ D ส่วนอะไรคะเนี่ย D ส่วน6ผ่านอันนี้อันเดียวแต่อันนี้ติดอะไรมาด้วยเท่ากับก็เลยติดมานะคะ D ส่วน6น้อยกว่าหรือเท่ากับ B ส่วน4นะฮะแต่เขาต้องการ D เดียวเขาต้องการ 2B ดังนั้นทำตัวหน้าให้เป๊ะเลยค่ะ D ส่วน6ทำให้เป็น D เดียวนะคูณอะไรตลอดคะคูณอะไรคะคูณ6ค่ะในห้องสอบไม่ต้องเขียนบรรยายแต่วันนี้เขียนให้ตัวเองรู้สึกว่าคูณอะไรแค่นั้นเองคูณ6นะฮะเพราะถ้าคูณ6กับหาร6มันก็จะหายกันได้1ได้ D ดังประสงค์นะฮะคูณ6ตลอดค่ะแสดงว่าต้องไปฝึกนะนะฮะนะต้องเร็วนะฮะถึงจะทำทันนะฮะใช้เวลานิดเดียวนะนะถ้าทำเหมือนวันนี้มือใหม่ก็จะทำเหมือนเดินนะมันหัดเดินนะไม่ได้ต้องฝึกเยอะๆนะฮะทำเยอะๆคูณ6ตลอดค่ะได้อะไรคะข้างหน้าได้อะไรได้ดีข้างหลังข้างหลังคูณ6ก็ได้6ส่วน4 6ส่วน4ถ้าเราใช้แม่2ตัดก็เหลือ3ส่วนอะไรคะ3ส่วน2หรือไม่ตัดได้ไหมคะได้เหมือนกันนะฮะค่าเดียวกันนะฮะไม่ตัดก็ได้บัดนี้เราทำตัวไหนพอดีแล้วฟิกตัวหน้าดังนั้นเคลียร์ตัวหลังนะฮะข้อสอบเขาต้องให้การให้เคลียร์กับ 2B ค่ะนะฮะ3ส่วน2นี่เท่าไหร่จ๊ะ1ครึ่งไหมคะ1ครึ่งย่อมเป็นอย่างไรกับ2น้อยกว่านะคะเสร็จแล้วค่ะสรุปว่าอะไรคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นอย่างไรคะดีเป็นอย่างไรคะดีดีจริงๆแล้วมันน้อยกว่า 2B แต่ถ้ากับ B ครึ่งอ่ะมันมีโอกาสเท่าแต่กับ 2B ไม่มีโอกาสนะฮะแต่เขาว่าอะไรกว่ามากกว่าแสดงว่าข้อสอบคนออกข้อสอบออกผิดนะบางคนเรียนเก่งไปแก้ข้อสอบนะฮะนะแสดงว่าไม่เคยทำข้อสอบนะอะไรกว่านะเมื่อกี้ลืมแล้วมากกว่าใช่ไหมคะแล้วทำไมเขาให้มากกว่ามาล่ะคะเพราะเขาต้องการให้เข้าคู่เป็นอะไรทั้งคู่คะเป็นเท็จทั้งคู่ตามคำสั่งใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่คำสั่งบอกว่าถ้าจากเงื่อนไขทำให้ข้อสรุปทั้งคู่เป็นเท็จต่อข้อ2เห็นทำตั้ง5ปีแล้วก็ยังไม่เคยเห็นมีเท็จทั้งคู่นะฮะนั่นก็สอบจองมาทำไมใช่ไหมฮะใช่หรือไม่ใช่นะฮะนะเหมือนข้อสอบเด็กอะนะฮะเด็กๆเรียนเล็กๆอะเขาบอกว่าจงโยมจับคู่นะฮะลูกอาจารย์หัวแหลมนิดนึงมันบอกแม่ไม่เห็นมีสักคู่เลยว่าแล้วเขาจะออกคำสั่งมาทำไมว่าจงโยงจับคู่นะฮะใช่หรือไม่ใช่เขาบอกถ้าเป็นเท็จทั้งคู่ตอบข้ออะไรคะข้อ2ใช่ไหมฮะนะจริงทั้งคู่ตอบข้ออะไรข้อ1ฉันทำแล้วไม่เห็นเคยมีคู่เลยนะฮะทำผิดนะนะฮะ
ตกลงอันนี้เป็นอะไรทั้งคู่เลยเป็นอะไรคะเท็จทั้งคู่เบอร์ไหนมาแล้วเบอร์2ใช่ไหมคะนะฮะเบอร์2นะฮะต่อไปค่ะข้อที่2นะฮะข้อที่2นี้ก็กอ A มากกว่า 3C นะ G น้อยกว่า A นะอยู่บนกระดานค่ะในชีทไม่มีนะฮะในชีทนั้นเป็นข้อสอบเก่านะฮะยากกว่านะฮะอันนี้ใหม่ใหม่มันจะถามเดี่ยวๆเลยนะฮะถามตัวต่อตัวเลยไม่มีบวกไม่มีมากสุดนะฮะ G กับ C ค่ะเอ้ยไม่ใช่ A กับ C ทำเลยค่ะ A กับ C เอาอันบนก็ได้ค่ะ A กับ C อันหนึ่งอะค่ะ A อะไรคะว่ามาอันไหนก็เหมือนกันแหละผลลัพธ์เหมือนระหว่างทำไม่เหมือนเอาที่ตัวเองคิดว่าสะดวกอะค่ะ A ส่วน5มากกว่าอะไรคะมากกว่า C ส่วน2นะฮะไม่มีตัวไหนพอดีเลยดังนั้นเราขอทำขอตัวหน้าให้พอดีใช่ไหมคะนะฮะทำให้เป็น A ค่ะนะฮะ A ส่วน5ทำให้เป็น A คูณอะไรตลอดแต่ถ้าหนูเอาตัวนี้มาล่ะคะเอา8ส่วน5มา8ส่วน5จะกลายเป็น1ก็ต้องคูณด้วยเลขที่กลับเศษเป็นส่วนก็คือ5ส่วนอะไร5ส่วน8ทำได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะผลลัพธ์เหมือนกันนะฮะนะฮะA ส่วน5ดีกว่าค่ะเพราะไม่เก่งเลขเท่าไหร่A ส่วน5ได้ทำได้หมดนะ A ส่วน5ทำเป็น A เดียวคูณอะไรตลอดคะคูณ5จ้ะคูณจ้ะคูณ5ตลอดนะฮะได้อะไรคะคูณ5ฮะคูณ5 5หาร5ได้1ได้อะไรจ๊ะได้ A เพราะเราประสงค์อยากได้ A ที่คูณ5ถ้าอยากได้2ก็คงจะคูณ10แล้วแหละถ้าอยากได้3ก็คูณ15นะฮะคูณ5ตลอดคูณ5ตลอดก็เป็น5 4ส่วนอะไรคะส่วน2 5ส่วน2นี่2ครึ่งค่ะคนออกข้อสอบเขาก็ทำแบบเดียวกับที่เราทำเลยค่ะเขาถึงจะดัดแปลงออกมาว่าเขาอยากจะให้เป็นอะไรเขาจะให้เปรียบเทียบกับเลขที่ใกล้เคียงสุดเหวี่ยงนะฮะเขาอยากจะให้เคลียร์กับ 3C ค่ะ5ส่วน2นี่คือ2อะไรคะ 2.5 ย่อมทำไมกว่า3น้อยกว่าทำให้บัตรนี้เครื่องหมายหันกันคนละอะไรแล้วคนละทางแสดงว่าสรุปได้ไหมไม่ได้ข้อไหนน่าจะมาข้อนี้มาช่วยคิดหน่อยให้ได้รู้ว่าระหว่างทำเดาไปด้วยก็เต็มได้อะนะแสดงว่าข้อ1นี้สรุปไม่ได้แสดงว่าข้อไหนน่าจะมาคราวนี้3ใช่ไหมคะนะฮะ3ต่อไปค่ะ G กับ A G กับ A จ้ะ G กับ A G กับ AG กับ A นี้ไม่ได้อยู่ครอบครัวเดียวกันดังนั้นต้องใช้2 B เป็นตัวเชื่อมใช่ไหมคะอ่าน G ไป B ก่อนค่ะ G อะไรจ๊ะฝึกอ่านให้คล่อง G อะไรคะ G ส่วน2มากกว่า2 B นะฮะแต่ว่า2 B กับ A ค่ะอ่านว่าอะไรคะ2 B อะไรกว่าน้อยกว่า8A ส่วน5ไม่ต้องเขียนก็ได้แล้วมีความรู้สึกนะฮะนะทำแล้วมีความรู้สึกอะนะฮะหันกันคนละอะไรแล้วตอบว่าสรุปได้ไหมไม่ได้สรุปไม่ได้ทั้งคู่ตอบข้ออะไรคะข้อ3ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่มาแล้วข้อ3ข้อไหนยังไม่มารออยู่ข้อ4แล้วนะอุตส่าห์ก็อุตส่าห์แล้วนะข้อสอบแบบนี้ข้อไหนมาแน่1มาไหมคะมาแล้วก็ส่วนใหญ่มากี่ข้อซะด้วยไม่อยากบอก2ข้อใช่ไหมคะข้อ2ก็มาไหมมาข้อ3ก็มาข้อ4บางครั้งไม่มาใช่ไหมคะโอ้ยนะก็ดีนะอ
ข้อไหนล่ะคะข้ออะไรเนี่ยพ้นจากข้อ2เองนะคะ G กับ A ค่ะ G กับ A อันไหนเอ่ย G กับ A G นี่อยู่ใน2 A อยู่ใน1ดังนั้นใช้ B เป็นตัวเชื่อมค่ะอ่านค่ะ G อะไรคะ G ส่วนอะไรคะส่วน2บานๆมาก่อนมากกว่านะฮะเห็นไหมการอ่านสำคัญที่สุดนะฮะนะฮะนะเมื่อกี้ใหม่ๆอ่านอะไรของแกตั้งนานนะฮะไม่ทำสักทีนะฮะรู้แล้วสิคราวนี้นะฮะนะถ้าลองนึกสภาพนะอยู่ๆสอนนี่ก็ให้ทำเลยแบบนี้นะฮะก่อนจากนี้กินข้าวนะไม่มีอะไรเลยไม่มีคำบรรยายเลยนะคงหนุกหน้าดูเลยหนุกคาดเลยนะหนุกคาดนะ G ส่วน2มากกว่า 2B นะฮะ G ส่วน2มากกว่า 2B โยงไปสู่ A ค่ะ B ไปสู่ A อ่านว่าอะไรคะ B ไปสู่ A 2B ทำไมคะน้อยกว่าหยุดทำทันทีหันคนละอะไรแล้วคนละทางแสดงว่าระหว่าง G กับ A หนทางที่จะพิสูจน์ว่าใครมากกว่าใครพิสูจน์ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ไหมตอบเบอร์อะไรคะตกลงเบอร์4ดิเบอร์อะไรคะเมื่อกี้2มายัง3มายังเบอร์ไหนยังไม่มาคิดว่ามาแน่เร็วๆนี้เบอร์อะไรคะเบอร์1ถ้าทำไม่ทันจริงที่เหลือกาเบอร์1กี่ข้อเลย3ข้อได้กี่คะแนนคะได้1คะแนนที่เดาอ่ะนะฮะก็เดาจะเอาอะไรมากล่ะคุณได้1แต่ผนวกกับที่ทำได้2ข้อแล้วผ่านไหมคะผ่านใช่ไหมคะทำต่อดีกว่าค่ะต่อไปข้อที่3 e มากกว่า 3c นะฮะบางคนบอกออกแล้วยากขนาดนี้ยากตรงไหนอะทำเยอะๆไม่ยากนะฮะออกไม่ออกไม่รู้มันออกมันเป็นนับปีไม่ทั่วแล้วนะฮะe กับ 3c ค่ะนะฮะ e กับ c นะฮะ e นี่อยู่ใน2แต่ c อยู่ใน1ดังนั้นอ่านให้ติด 2b เป็นตัวเชื่อมอ่าน e ก่อนค่ะจะได้ไม่สับสน e อะไรคะ e มากกว่าเท่ากับกี่ b 2b นะฮะแต่ 2b นี่เป็นอย่างไรคะกับ c ค่ะเท่าเลยนะฮะเท่ากับกี่ c 4c นะฮะ e มากกว่าเท่ากับ 2b เอามาจาก2 2b เท่ากับ 4c เอามาจาก1ที่ปรับปรุงแล้วเพื่อการเชื่อมนะฮะตัวไหนพอดีแล้วคะข้อนี้ e พอดีแล้วเติมหลังลงไปเลยค่ะเติมด้านเดียวไม่ผิดเป็นเรื่องที่ต้องทำนะฮะเช่นขั้นตอนการเปรียบเทียบก็จะไม่มีนะฮะมันเป็นโจทย์ล้วนๆ e เท่ากับ 2b 2b เท่ากับ 4c โจทย์ 100% ข้อสอบก็เลยให้เปรียบเทียบกับกี่ c คะ 3c ใช่ไหมคะ 4c ทำไมกว่า 3c คะแน่ไหมทำไมกว่ามากกว่าจบลงแล้วค่ะจบลงด้วยการอ่านอ่านว่าอะไรคะเพราะฉะนั้นอะไรคะจริงๆแล้ว e มากกว่ากี่ c มีเท่าไหมคะมีไหมไม่มีเพราะ c อย่างไรก็ตามมากกว่า3ใช่ไหมฮะใช่ไหมแต่ตัวที่เท่านะคือกี่ b 2b ตกลงเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรคะข้อไหนน่าจะมาขอถามทุกทีนะเพราะมีบางคนยังทำตาประหลาดอยู่นะข้อไหนน่าจะมาคราวนี้อ๋อไม่ c แล้วเหรอทีทีนะแสดงว่าข้อไหนเราทำไม่ได้เราตีคู่ไปเลยใช่ไหมคะมีสิทธิ์ได้คะแนนใช่ไหมคะทำได้ซีกหนึ่งอ่ะใช่ไหมคะนะฮะนะไม่ใช่ทำได้ซีกหนึ่งอีกอันหนึ่งไม่เหมือนจะได้ตอบข้อ4หวังไว้เหลือเกินนะอยากตอบข้อ4นะฮะต่อไป e กับ b กับ a ค่ะ b กับ a b กับ a ขอเอา1มาค่ะนะฮะว่ามา b อะไรคะ b ส่วน4เป็นอย่างไรคะว่ามานุ่นน้อยกว่าอะไรคะ a ส่วน5นะขอทำตัว1ตัวใดให้พอดีค่ะสวัสดีจะทำตัวหน้า
b ส่วน4จะทำเป็น b คูณอะไรตลอดพูดมาอีกทีคูณอะไรคะคูณ4นะฮะเห็นไหมคะเดี๋ยวก็คล่องเองนะฮะนะถ้าจะทำตัวหลังให้พอดีก็คูณ5นะฮะคูณ4ได้ b 4คูณ a ได้ 4a ซึ่งมีส่วน5อยู่ที่เราทำนี้เพื่อฟิกตัวหน้าให้พอดีบัดนี้ตัวไหนพอดีแล้วคะตัวหน้าพอดีเติมหลังเลยค่ะนะฮะได้เลยคะตัวหลังต้องการเคลียร์กับใครคะ a นะฮะ 4a ส่วน5นี่น้อยกว่า a หรือมากกว่า a น้อยกว่าเพราะเป็นเลขทศยมไม่ถึง1แค่จุด8เองใช่ไหมคะ5 8 40นะฮะตกลง4ส่วน5 a ทำไมกว่า a เดียวน้อยกว่าแบบไม่มีสิทธิ์เท่านะฮะสรุปว่าเพราะฉะนั้นเป็นอย่างไรคะ b ทำไมคะ b น้อยกว่าอะไรน้อยกว่า a เลข2ตัวไม่ว่ามันจะมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่ย่อมเป็นเลขที่ไม่อะไรกันไม่เท่ากันเป็นจริงไหมคะจริงไหมจริงไหมลองเอาเลขก็ได้อะไรมันจะแทนเลขลงไปเจ็ดเจ็ดน้อยกว่าอะไรหกแต่ไม่ได้เจ็ดน้อยกว่า8หนูก็เอาเลขตัวนี้ที่เป็นจริงตัวนี้ลองมาแทนลงตรงนี้แต่ใส่สัญลักษณ์ไม้อันนี้เข้าไปนะฮะใส่7ใส่8ลงไปไหนอ่านสิ7ทำไมคะไม่เท่ากับ8เป็นเท็จนะเท็จไหมเท็จหรือจริงจริงไหมคะจริงนะฮะตกลงแต่ว่าเป็นอะไรคะเป็นจริงนะฮะใช่ไหมคะจริงทั้งคู่เบอร์ไหนมาเบอร์อะไรคะเบอร์1มาแล้วนะฮะมาแล้วเบอร์1นะข้อไหนแล้วคะเนี่ยข้ออะไรแล้วกูเพิ่งจะข้อ3เองเหรอแสดงว่าที่เราทำอยู่ข้อไหนยังไม่มา1มายัง2อ่ะ3อ่ะตกลงข้อเด็ดๆมาหมดแล้วนะข้อไหนยังไม่มาข้อ4นะฮะเดี๋ยวคงมานะฮะทำค่ะข้อที่4 4c มากกว่า 3f f มากกว่า g c กับ f ค่ะเห็นนะระหว่างข้อนี้กับข้อเมื่อกี้แตกต่างสิ้นเชิงนะฮะข้อเมื่อกี้นี้ไม่มีเศษส่วนนะฮะนะฮะนะฮะเปื่อยๆเฉยๆนะฮะนะแต่มันจะเล่นด้วยไม่เท่าซะเยอะนะฮะทำให้หลายคนพลาดได้เหมือนกันข้อเมื่อกี้นะฮะเป็นข้อสอบใหม่เหมือนกันข้อที่2เมื่อกี้ค่ะแต่ว่าข้อนี้เล่นด้วยเลขเศษส่วนล้วนๆนะฮะทำให้หลายคนว่าโคตรยากนะฮะข้อกอค่ะ C กับ F ทำค่ะ C กับ F C ไป F แสดงว่าใช้ 2b เป็นตัวเชื่อมนะฮะอ่านจาก c ก่อนนี่ไงเนี่ย c อะไรคะเนี่ย4พึงระลึกไว้เสมอว่าข้อสอบคนไทยออกนะฮะนะข้อหลังๆหวานแววให้ใจคนทำได้อะนะฮะที่ทำข้อแรกผ่านไปก่อนนะฮะหลังๆหมูมากนะฮะ 4c เท่ากับ 2b นะฮะโยงไปสู่ f ค่ะเนี่ย 2b ทำไมคะเนี่ยน้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่า a จะได้รู้ว่าทำได้ก็ต่อเมื่อต้องอ่านคล่องนะฮะไม่อ่านแล้วติดตะกุกตะกักไม่ได้นะฮะบัดนี้ตัวไหนพอดีแล้วตัวหน้าพอดีเติมอะไรทันทีเติมหลังนะฮะนะเหมือนข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เบ็ดเสร็จเลยไม่ต้องคูณอะไรเลยนะหน้าพอดีเติมหลังหลังพอดีเติมหน้าบางข้อพอดีทั้งหน้าทั้งหลังบางข้อไปไม่ได้ตอบเลยสรุปไม่ได้นะเต็มนะแค่นั้นเองนะฮะข้อนี้ลำบากกว่าแต่ข้อนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกัน f ทำไมกว่า 3f คะน้อยกว่านะ 4c เท่ากับ 2b เอามาจากเงื่อนไขที่1 2b น้อยกว่า f เอามาจากเงื่อนไขที่2 1f น้อยกว่า 3f ใครๆก็รู้นะฮะเสร็จแล้วค่ะเหตุและผลไม่ได้มีมากมายล้ำลึกอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นอะไรคะอ่านว่าอะไรคะเนี่ย4อะไรคะ 4c น้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่า 3f จะไม่น้อยกว่าได้ไงขนาด f มันยังน้อยกว่าเลยใช่ไหมคะมีเท่าไหมคะ
ไม่มีเพราะตัวที่เท่าไม่ใช่ตัวที่ถามมันเป็น 2b นะฮะสรุปว่า 4c น้อยกว่า 3x จริงๆเป็นไรคะตกลงข้อนี้เป็นไรเท็จไหมคะเป็นเท็จเขาต้องการให้เป็นเท็จแสดงว่าข้อไหนน่าจะมาใครตอบหนึ่งให้มายืนหน้าห้องเลยนะฮะแสดงว่าที่เรียนมาค่อนข้างจะรู้เรื่องนะฮะข้อนี้โผล่เป็นเท็จแล้วก็หนึ่งนะอาจารย์พูดเล่นนะไม่ได้ยินเสียงใครนะฮะนะฮะแต่เคยสอนนะมีคนตอบหนึ่งมั้งนะข้อแรกนี่เป็นอะไรแล้วเป็นเท็จถ้าข้อ2เป็นเท็จด้วยเบอร์ไหนมาอีกเบอร์2ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเขาขอเป็นอื่นเป็นข้ออะไรทันทีข้อ4ก็เป็นไปได้เพราะข้อ4มาอย่างใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่1อ่ะ1บ้าอะไรกันล่ะถ้า1ต้องเป็นอะไรทั้งคู่เลยเป็นจริงใช่ไหมคะอ่ะก็ขอค่ะเป็นตัวตัดสินนะฮะนะเห็นไหมข้อของข้อสอบไม่ให้เราเดานะฮะต้องทำถึงจะเต็ม f กับ g ค่ะไม่ยากนี่ค่ะ f กับ g f เท่ากับอะไรคะไม่ยากค่ะเท่ากับ g ส่วนอะไรคะส่วน2แต่เขาต้องการให้เคลียร์กับใครกับ g ใช่ไหมคะ g ส่วน2กับ g ใครน้อยกว่าไม่รู้ไม่เห็นลองแทน g ได้8ก็ได้8หาร2ได้4อันนี้8เฉยๆ4ย่อมลดใช่ไหมฮะเรามีเลขจำนวนเต็มอยู่ตัวหนึ่งเฉยๆก็โดนหาร2โดนหาร2ย่อมน้อยกว่าทันใดใช่ไหมคะอ่านว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นอ่านว่าอะไรคะ F สรุปได้ว่า F ทำไมคะจริงๆแล้วน้อยกว่า G ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่แต่เขาว่าอะไรกว่ามากกว่าดังนั้นตอบว่าเป็นจริงเพราะว่าอยากมากจะตอบข้อ4นะฮะตกลงตอบอะไรคะเอาแล้วงงแล้วพวกนี้งงจริงที่ไหนกันเล่าจริงๆแล้ว F มันทำไมคะน้อยกว่า G แต่นี่บอกอะไรกว่ามากกว่าแสดงว่าตอบเป็นอะไรคะเป็นเท็จเท็จทั้งคู่ตอบเบอร์ไหนอีกทีนึงเบอร์2เบอร์2กี่ทีแล้ว2ทีแปลกไหมคะไม่แปลกใช่ไหมคะนะฮะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะตกลงที่ผ่านมานี่1มีกี่ข้อแล้ว2อ่ะ3อ่ะข้อไหนยังไม่มา4ดังนั้นข้อที่เหลือเดาดีกว่าตอบข้ออะไรคะข้อ4ใช่ไหมคะหรือจะทำฮะเอาลองทำดูดีกว่า4กับอะไรนะ C กับ G นะ C กับ G ค่ะ C กับ G C กับ G นี้ก็ใช้ 2B เป็นตัวเชื่อมค่ะอ่านค่ะ C อะไรคะเอาจ้ะอาจารย์จะทำข้อนี้อีกแล้วนะฮะบ้าแกบ้าแล้ว 8C แสดงว่าด้วยเวลาอันควรนะฮะกลับบ้านไปเถอะอาจารย์นะ B 6 A อ่ะข้อสุดท้ายค่ะ 8C น้อยกว่า 4G C น้อยกว่า B บวก A นะฮะอ่ะ C กับ G ค่ะ C กับ G อ่านค่ะ C กับ G C นี่อยู่ใน1G นี่อยู่ใน2ต้องเชื่อมจริงด้วย C อะไรคะ 4C เท่ากับอะไรคะ 2B นะฮะแต่ว่า 2B นิยงไปสู่ G นะฮะ 2B เป็นอย่างไรคะน้อยกว่า G ส่วน2นะไม่มีตัวไหนพอดีเลยขอทำตัวหน้าให้พอดีค่ะอันนี้กี่ C คะเนี่ย 4C แต่ข้อสอบต้องการกี่ C คูณอะไรดีวะคูณ2เห็นไหมคะเก่งออกนะฮะรู้ได้ไงอะไรเอ่ยคูณ4ได้8ยากตรงไหนคูณ2คูณ2ก็ได้กี่ C คะ 4C เครื่องหมายเป็นอะไรกว่าเหมือนเดิมน้อยกว่า 2B ไม่เอาแล้วนะเป็นแค่ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ทุกครั้งแค่นั้นเองสำหรับข้อนี้คูณอะไรนะเนี่ยกันลืมคูณอะไรคะคูณ2คูณเข้าไป2 2ตัด2ได้อะไรคะได้ G แต่เขาต้องการให้เคลียร์กับกี่ G ต่างหากล่ะ
4G อยากได้คะแนนเราจัดให้เพราะเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดก็คือเปรียบเทียบนะฮะ G ทำไมกว่า 4G คะน้อยกว่าสรุปว่าจริงๆแล้วแปลอะไรคะ 8C น้อยกว่า 4G เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นจริงนะฮะคิดว่าข้อไหนจะมาไม่รู้ทำดีกว่านะต่อไป C ค่ะ C C กับ B มันบวกกันไม่มีนะแสดงว่าเราเลือกพิสูจน์ตัวใดตัวหนึ่งนะคะนะไหนลองพิสูจน์ C กับ B สิคะ C กับ B ค่ะเอาว่ามาค่ะ C กับ B ว่ามา C อะไรคะอันนี้ยากขึ้นนะตัวนี้นะฮะไม่ว่ากันนะฮะ C ส่วน2เท่ากับอะไรคะ B อะไรคะ B ส่วนอะไรส่วน4นะฮะ C ส่วน2เท่ากับ B ส่วน4แต่เราจะทำตัวหน้าให้คือให้ใช่อ่ะนะคะทำส่วน2ให้หายคูณอะไรตลอดคูณ2ค่ะอ่ะได้อะไรคะคูณ2ได้4ตัวนี้คูณ2ก็ได้2B 2ส่วน4ตัดให้เป็นอย่างต่ำก็เหลือ1ส่วน2นะฮะเอาดูนะข้อนี้พิสูจน์ได้หลายทางนะฮะขอพิสูจน์กับ B ตัวเดียวข้างหน้าโอเคแล้วนะได้4เนี่ยเราจะฟิกตัวหน้าให้พอดีได้4นะคะนะฮะB ส่วน2ทำไมกว่า B เดียว B ส่วน2ทำไมกว่า B เดียวน้อยกว่าบัดนาวตัวไหนพอดีแล้วหน้าหรือหลังหน้าแต่หลังพอดีแล้วยังแต่ข้างหลังเขาต้องการ B บวกอะไรคะ B บวก A นะฮะตกลง C อ่ะน้อยกว่าอะไรน้อยกว่า B แต่ B กับ B บวก A ใครน้อยกว่า หนูนี่มีอายุน้อยกว่าอาจารย์อาจารย์บวกสามีอาจารย์อีกทีล่ะหนูก็ยังคงน้อยกว่าใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อ C นี่น้อยกว่าใครคะน้อยกว่า B แต่ B นี่เป็นอย่างไรกับ B บวก A ไม่แน่อีกงั้นตายแน่คะนี่นะ C นี่มันน้อยกว่าใครน้อยกว่า B แต่ B เป็นอย่างไรกับ B บวก A น้อยกว่าดังนั้น C ย่อมน้อยกว่า B บวก A ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมหนูมีน้ำหนักน้อยกว่าอาจารย์แล้วอาจารย์บวกไอ้ตึงอีกคนนึงอ่ะหนูน้อยกว่าไหมน้อยกว่าอยู่แหละนะแต่ว่าน้ำหนักไปกันใหญ่คราวนี้ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมหนูมีน้ำหนักน้อยกว่าอาจารย์แล้วอาจารย์บวกตุ้มล่ะหนูก็น้อยกว่ายิ่งไปกันใหญ่ยิ่งทิ้งห่างใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่นะฮะตกลง C นี่น้อยกว่าใครคะเอาใหม่ B แต่ B น้อยกว่า B บวก A ดังนั้น C ก็ย่อมน้อยกว่า B บวก A จริงไหมคะจริงไหมจริงจริงทั้งคู่ตอบเบอร์อะไรคะนี่ไหนว่า4อ่ะเอาจริงทั้งคู่ตอบเบอร์อะไรเบอร์1ตกลงเบอร์1มีกี่ครั้งเมื่อกี้2ครั้งธรรมดาเบอร์2 2ครั้งเหรอเบอร์3ก็ครบ5แล้วนี่มี4มั้ยคะไม่มีใช่มั้ยคะฉะนั้นข้อที่มีแน่ก็คือเบอร์อะไรคะเบอร์1เบอร์2แล้วก็เงื่อนไขสัญลักษณ์ปัจจุบันมีเบอร์3นะฮะนะถ้าสมัยก่อนนี้เบอร์3บางทีไม่มีใช่ไหมคะนะฮะแต่ส่วนขณะนี้มีนะฮะเบอร์4บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีแต่ไม่เคยมี2ข้อนะฮะเข้าใจยังเบอร์4อะเหตุที่เบอร์4มีเยอะไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกตอบผิดมันจะได้คะแนนใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ทำผิดหมดเลยอ่ะนะฮะนะฮะมันจะได้คะแนนนะฮะนะฮะแต่ถ้ามีข้อนึงก็ถือว่าสมเหตุสมผลใช่ไหมคะนะฮะนะฮะแต่จริงจุดประสงค์ไม่ใช่นะจุดประสงค์ของคนออกข้อสอบเขาต้องการให้ว่าหนูทำข้อหนึ่งถูกข้อหนึ่งผิด
มันก็เลยเอ๊ะไม่เหมือนกันจะได้ดีใจมีช้อยตอบใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่นะฮะสบายใจใช่ไหมคะมีช้อยนะฮะนะฮะแค่นั้นเองเอาไว้แค่นี้ค่ะนะฮะแสดงว่าต้องไปทำมาก่อนนะวนมาอีกทีนึงเพราะว่าเพิ่งจะได้ทำแค่นิดเดียวยังหวังไม่ได้นะฮะอาจจะหลายคนยังหวังเต็มไม่ได้แต่ที่สำคัญสาระยังไม่หมดลองไปดูนะมันจะมีสาระเยอะกว่าที่เคยทำมีบวกก็มีนะฮะแล้วก็มีพีมากสุดอะไรแบบนี้นะฮะนะฮะมีบวกกันสองข้างก็มีนะฮะนะโจทย์มีบวกเยอะแยะไปหมดก็มีนะฮะนะนะฮะนะแสดงว่าต้องไปทำมาก่อนนะฮะแล้วถึงจะรู้ถึงปัญหาว่าข้อไหนยังทำไม่ได้นะฮะพรุ่งนี้นะฮะแต่พรุ่งนี้ขอเปลี่ยนเรื่องไปก่อนนะพรุ่งนี้ก็จะเรียนเงื่อนไขภาษาไปก่อนนะฮะเพราะว่ามีคนจะสอบกทม.นะนะฮะเงื่อนไขภาษานี่ก็เหมือนอันนี้แหละจริงทั้งคู่ตอบข้อ1แต่ทั้งคู่ตอบข้อ2แต่ว่าสาระไม่เหมือนกันแค่นั้นเองสาระมาเป็นภาษาใช่มั้ยอันนี้สาระมาเป็นสัญลักษณ์นะฮะนะฮะโอเคนะครับก็วันนี้ก็เวลาล่วงเลยมาพอสมควรนะครับมีใครจะกล่าวขอบคุณไหมในบรรดาพวกเราโอเคนะครับไม่เป็นไรครับผมขออนุญาตรับหน้าที่นี้นะครับก็ขออนุญาตเป็นแทนพวกเรานะครับกล่าวขอบคุณอาจารย์นะครับปรบมือให้อาจารย์ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่เปลี่ยนเรื่องพรุ่งนี้ให้กับคนที่อยากจะสอบกทม.นะครับก็ขอบอกอาจารย์ได้คำเดียวว่าสุดยอดนะฮะที่มีเยอะเปลี่ยนให้เรานะครับและสำหรับใครที่ถ้าเกิดว่าไปสอบแล้วได้นะครับก็โอนมาที่นะครับก็ยังได้กันอยู่นะครับแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงนะครับว่าเนื่องจากว่าเราอยู่กันหลากหลายสำนักนะครับก็อยากจะได้ผู้แทนนะครับของแต่ละสำนักที่จะเอาไว้ประสานงานนะครับก็ยังไงให้พวกเราไปคัดเลือกกันเองนะครับว่าจะเลือกใครในแต่ละส่วนนะครับแล้วก็ส่งชื่อที่น้องนัทนะครับโอเคพยายามกันนะครับอ่านนัดยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยโอเคนะครับแล้วคนไหนที่กลับดึกถ้ากลับไม่ได้บอกเดี๋ยวไปส่งฮะตามนั้นครับใครจะอาสาไปส่ง